สวัสดีค่ะวันนี้ก็มาคุยกันอีกครั้งนะคะกับพอดแคสต์ Becoming กับครูม่อนดร.ณัฐพัชร ชันชาวกุลนะคะวันนี้เนี่ยก็จะคุยกันเรื่องBecoming a Better Writer นะคะโดยที่อยากครูม่อนอยากจะเน้นนะคะเรื่องเดียวเลยก็คือที่บอกว่าว่าเวลาที่ต้องทำงานเขียนนะคะไม่จริงๆไม่ว่าจะระดับไหนก็ตามนะคะไม่ว่าจะภาษาไทยภาษาอังกฤษก็ตามเนี่ยมันจะปกติแล้วนะคะ เรามักจะติดกันอยู่ที่ว่าคือเนื่องจากว่า writing เนี่ยมันแก้ได้เรื่อยๆใช่ไหมคะคือมันเหมือนกับว่าเขียนไปเสร็จแล้วมันก็ยังแก้ได้อีกใช่ไหมพอมาดูอีกรอบมันก็ยังแก้ได้อีกอะไรเงี้ยคือเขาเรียกว่ามันแก้ได้ไม่มีที่สิ้นสุดนะเนาะมันไม่เหมือนแบบข้อสอบที่ทำแล้วจบก็จบไปอะไรเงี้ยนะคะแต่ว่าพอเนื่องจากว่า nature of writing มันเป็นลักษณะนี้คือเนื่องจากมันแก้ได้เรื่อยๆใช่ไหมคะ like writing can always be improved ใช่ไหมมันก็จะเขาเรียกไงอะส่งผลนะคะทำให้เราเนี่ยมี tendency มีแบบแนวโน้มอะไรเงี้ยที่จะแบบ procrastinate หรือว่าแบบก็มันก็ยังแก้ได้มันก็ไม่ทำละกันนะอะไรเงี้ยมันก็จะแบบมันก็จะทำโดยเฉพาะที่เห็นที่ใช่เจอเยอะนะคะก็คือแบบอย่างตอนที่เรียน PhD อะไรเงี้ยหรือว่ามาสเตอร์ก็ตามคนที่ทำ thesis อะไรเงี้ยเนื่องจากว่ามันก็ยังแก้ได้เรื่อยๆใช่ไหมฉะนั้นมันก็ไม่เสร็จสักทีใช่ไหมคะก็คือฉะนั้นมันก็อยู่ที่ว่าเราต้องตัดสินใจว่าแบบมันว่าที่งานเขียนของเราเนี่ยมันแบบ good enough สำหรับเป้าหมายของเราหรือยังถ้ามัน good enough then it's good enough ก็คือส่งไปเหอะอะไรเงี้ยใช่ไหมคะก็เป็นอะไรที่ครูก็ใช้เวลานานเหมือนกันในการที่จะเรียนรู้ว่าคือครูก็จะมีเขาเรียกมี tendency ที่จะแบบ perfectionism นิดนึงคือกับว่าถ้าจะทำอะไรเราก็อยากทำให้ดีใช่ไหมคะก็คือแบบอาจจะเขียนอะไรก็อยากจะทำให้ดีอะไรเงี้ยถ้ามันยังไม่ดีเราก็ไม่กล้าส่งใช่ไหมแต่ว่าพอคือก็เรียนขึ้นฝึกขึ้นเยอะเรื่อยๆเนี่ยมันก็พ้นพบว่าคือพอมันยากขึ้นเรื่อยๆใช่ไหมคะงานมันเยอะขึ้นเรื่อยๆที่ต้องเขียนเนี่ยมันก็ถ้ามัวแต่คิดอย่างนี้มันก็ไม่เสร็จสักทีใช่ไหมนั้นเนี่ยก็ได้เรียนรู้จากอาจารย์นะคะจากเพื่อนๆจากรุ่นพี่อะไรหลายๆคนว่าคือมันอยู่ที่ว่า what is good enough for your goal for the goal of this project อะไรแบบนี้นะคะคือก็คือต้องเหมือนกับว่าก็ต้องตัดสินใจมันพอแล้วนะอะไรเงี้ยคือแบบมันดีแล้วในลักษณะหนึ่ง good enough แล้วก็พอแล้วอะไรเงี้ยใช่ไหมคะเพราะว่า there is no such thing as perfection ใช่ไหมมันไม่มีอะไรที่แบบ perfect จริงๆอะไรเงี้ยมันเป็นแบบ unobtainable standard ของเราเองใช่ไหมคะฉะนั้นเนี่ยก็คล้ายๆอันนี้ก็ apply เรื่องแบบการเขียน statement of purpose เวลาจะสมัครด้วยเหมือนกันเนาะเราก็รู้สึกว่าเฮ้ยก็แก้ได้เรื่อยๆมันก็ยังไม่ดียังไม่ดีอะไรเงี้ยแต่ว่าพอถึงเวลาแบบอย่างมีเป้าหมายหนึ่งก็คือ deadline ใช่ไหมคะแล้วก็บางทีเนี่ยเราก็ต้องคิดได้ว่าโอเคถ้าสำหรับสมัครอันนี้นะโปรแกรมนี้อย่างเงี้ยมัน good enough แล้วนะคะเราก็ส่งไปประมาณนั้นนะคะก็อีกอย่างนึงนะคะที่ในวงการacademic นะคะแล้วก็นักเขียนด้วยแหละที่เขาคุยกันก็คือว่าเวลาเราแก้ writing เนี่ยมันเขาจะเรียกว่ามันจะมีแบบเข้าถึงจุดที่เป็น diminishing return นะคะคือเหมือนกับว่าสมมติว่าตอนแรกๆเนี่ยเราแก้ใช่ไหมคะจาก draft A ไปจาก draft 1ไป draft 2 2ไป3 3ไป4อะไรเงี้ยคือพอเราใช้เวลาสมมติเราใช้เวลา3ชั่วโมงในการแก้เนี่ยแบบจากดับ1ไปดับ2นี่แบบว่าwriting เราดีขึ้นแบบ 70% อะไรเงี้ยจากดับ2ไปดับ3ใช้เวลาอีก3ชั่วโมงอาจจะแบบดีขึ้นแบบ 50% อะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าพอเราแก้แบบครั้งหลังๆขึ้นไปเรื่อยๆเช่นแบบครั้งที่12 13อะไรเงี้ยเปอร์เซ็นต์ของงานที่มันดีขึ้นอะไรเงี้ยมันก็จะน้อยลงอาจจะกลายเป็นแบบ 2% อะไรอย่างเงี้ยซึ่งมันแบบเราก็ต้องมาคิดดูว่ามันคุ้มกับเวลามั้ยใช่มั้ยคะคือเหมือนกับว่าคือเรามันก็ยังดีขึ้นได้แต่ว่ามันดีขึ้นแค่แบบนี้เดียวอะไรเงี้ยถ้ามันไม่คุ้มกับเวลาใช่ไหมคะมันก็ต้องดูแบบคอสกับเขาเรียกไงอะคอสกับรีซอลอะไรเงี้ยแบบว่าเขาเรียกว่าเราต้องใช้เวลาลงทุนไปเท่าไหร่แล้วก็ได้ผลกลับมาเท่าไหร่อะไรเงี้ยใช่ไหมคะอันนั้นก็คล้ายๆกันฉะนั้นเนี่ยก็สิ่งที่ครูเรียนรู้ก็คือเหมือนกับว่า
เออไอ้เวลาแบบการแก้ครั้งแรกๆเนี้ยจากร่างที่1 2 3อะไรเงี้ยคือมันจำเป็นนะเพราะแบบพอมันแบบใช้เวลาแก้ปุ๊บมันแบบงานมันดีขึ้นแบบ 80% 90% อะไรเงี้ยนะคะแต่ว่าพอถึงจุดนึงเราก็ต้องรู้ว่าโอเคมันพอแล้วอะไรเงี้ยนะคะแล้วก็บางทีก็แบบเขาก็จะคุยกันในวิชาการแบบว่าเออก็แก้ไปเรื่อยๆเนี่ยแบบ it's not getting better it's just different อะไรอย่างเงี้ยถูกไหมคะคือแบบถึงจุดนึงคือแบบแก้ไปมันก็ไม่ใช่ว่าดีขึ้นแล้วนะมันแค่แบบต่างจากเดิมอะไรประมาณเนี้ยนะคะก็เป็นเกร็ดเล็กๆน้อยๆเกี่ยวกับแบบถ้าอยากจะเขาเรียกไงเป็นนักเขียนที่ดีขึ้นอะไรเงี้ยก็ต้องคอยแบบก็ต้องรู้ได้นะว่าแบบมันก็ต้องมีจุดนึงที่เราตัดสินใจว่าโอเค it's good enough อะไรเงี้ย like I'm comfortable I'm proud enough to send this out อะไรเงี้ยคือต้องเรียนรู้ที่จะอยู่กับว่ามันไม่ perfect อะไรเงี้ยนะคะซึ่งจริงๆเนี่ยก็เป็นบทเรียนที่ครูก็พยายามใช้แบบ apply ในส่วนต่างๆของชีวิตด้วยเนาะแต่ว่ามันก็ไม่ใช่ง่ายๆถูกไหมคะก็เป็นอะไรที่ครูก็ยังเรียนรู้อยู่เหมือนกันนะว่าแบบมันก็ไม่มีอะไรที่ perfect ก็คือต้องแบบว่าถ้ามันgood enough แล้วอะไรเงี้ยก็ส่งไปนะคะเขาเรียกว่า done is better than perfect ใช่ไหมก็คือทำเสร็จดีกว่าแบบพยายามรอให้มัน perfect แต่ว่าไม่ได้ทำเลยอะไรเงี้ยนะคะก็วันนี้ก็แค่นี้ก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวคราวหน้าเรามาคุยกันต่อค่ะสวัสดีค่ะ